สวัสดีแฟนบอลทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวรอชมหลังเกมครับตอนนี้เหลือเวลาอีก1นาทีนะครับทางด้านปืนกลปอประจักษ์นะครับไล่ราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านวังไทยแบงก์ยูโรนะครับก็พยายามไล่เดินเตะเดินต่อยนะครับแต่ว่าออกอาการเจ็บขาตั้งแต่ช่วงยกที่3แล้วครับโดนทางปืนกลนี่เจาะยางรัวๆเลยนะครับเอาแล้วครับทางด้านวังไทยนี่เดินแรกแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับตอนนี้ก็เสียรักล้มไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือเวลาอีก30วินาทีครับตอนนี้ทางด้านปืนกลก็ทิ้งระยะนะคุมเกมไปเรื่อยแต่นะบางไพยังอยากจะจัดอีกสักชุดนึงนะแต่เข้าไม่ถึงตัวนะโอ้โหปืนกลนี่ไม่ปล่อยโอกาสโอ้กะเอาน็อกเลยมั้งครับทางด้านบางไพก็ยอมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจหลังเกมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปถามด้วยว่ามีแพ้แล้วเขาอะไรก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับผู้นี้ก็ทางด้านปืนกลปอประจักษ์ชนะคะแนนทางด้านวังไทยแบงก์ยูโรนะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันนะครับกลับมาซ้อมต่อถ้าเราอยากกลับต่อยมวยเข้าใจไหมร่างกายมันเริ่มมานะแค่มาเพิ่มตรงนู้นเพิ่มตรงนี้เข้าใจไหมมวยอ่ะมวยยังไม่เนื้อเลยเออไปเตะก็คือถูกเรื่องอย่างกลับในเวลาเขาหิวปึ๊บทำไงไม่แมนแมนเข้าใจแล้วว่าเทงก็ยังเทงไม่เป็นยืนมวยยืนไม่เป็นแมนไม่ใหญ่เทงไม่ได้เขาหาเสื้อที่เลี้ยงอ่ะให้แล้วครับมวยเวลาเขาห่มเขาล็อกเนี่ยเวลาเขาล็อกปึ๊บมึงไม่อยู่เนี่ยถ้ามึงปั๊บเนี่ยได้ไหมแค่นี้เองทุกครั้งที่มึงอยู่พบเตะมึงไม่อยู่เอาอย่างงี้ให้ทีมเงินตามมาให้มันจบไปแล้วมวยแล้วก็ยืนออกมาคือนอกมึงกินหมดแล้วแต่มึงแพ้ในมวยหมัดกูก็ไม่รู้จะสอนมึงยังไงมวยไม่ได้แพ้วิชาเขาอย่างเดียววันนี้ก็อย่าได้ก็มีวิชาเรากินหมดทุกอย่างแพ้ทุกจับในละไม่ใช่ผมไม่บอกนะบอกอยู่ใต้ผมไว้ขวาตรงนี้ให้กินคุณบอกแต่ว่ามันทุกชุดมันไม่ขึ้นชุดในเรื่องเตะมวยได้ถ้ามันเตะมึงก็มันจะการเตะการเตะยืนมวยได้แข็งแต่แต่พูดอย่างพอคอมปั้มมวยไม่ได้มึงไปเบรกเขาอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมแขนก็ไม่ได้ล็อกเลยเนี่ยปั๊บเนี่ยครับอ้อมฟิตทีนี้มันก็หลุดแล้วเนี่ยถ้าเราแพ้ฝีมือไม่ล็อกเนี่ยเราแพ้ไหนแพ้อาชีพเลยเอออ๋อตัวดูสี่ห้าสี่เลยตัวในประการมวยนั้นถ้ามึงทำได้มาแล้วแพ้ทุกครั้งนี่แหละเพราะรักประโยชน์ยาวนะเขาก็นอนเยอะเลยใช่เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างทุกที่พุทธจะให้เราไปพลาดลูกไหนเอวงในฮะเอวงในแผลวงในแผลวงในแล้วเขามวยอะไรเขาไปมวยอะไรฮะเขามวยอะไรมวยหมัดเสือกเราแพ้เขาเขาอีกนอกกินหมดแล้วครับผมเข้ามาขอโทษขอโพยกันนะครับตัวเขาก็เล็กกว่าเราแขนนะหัวใจเรานิดเดียวขึ้นปุ๊บร่วงไงเมื่อยหลังเขาก็เมื่อยเราก็เมื่อยขึ้นนิดเดียวปั๊บวางจบ
แล้วเห็นยก3เห็นมีอาการเหมือนเจ็บขาเจ็บขาไหมไม่เจ็บเจ็บตั้งแต่ยกไหนนี่บอกยก3เว้ยถ้าจะแก้ก็คือแก้ความเร็วครับเอาเนี่ยต้องไม่เร็วจริงๆที่บอกเลยมวยแล้วเราไปเพิ่มเติมอะไรอ่ะมวยเราช้าเราใหญ่ยิ่งแต่เราช้าที่ช้าทำช้าเราขีดถูกเราเตะแรงมวยถ้าเกิดเตะมาที่ขีดเตะได้ที่ขั้นพลังงานไปแล้วใช่แล้วขีดไม่ถอดเลยเพราะขีดไม่ถอดเลยไอ้ลูกซ้อมมาเราเสือกไปเพศเราไอ้ลูกเราไปซ้อมมาเราขีดหมดน้องวันนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขลูกไหนบ้างครับโค้ชมันถอดได้ไงไอ้นี่เป็นตัวเป็นเชิงมันยืดดิบเอาวันนี้ทำไม่สำเร็จแล้วอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษน้ำมวยน้ำมวยไม่เป็นไรพอดีแล้วพอดีแล้วนิดเดียวมึงแค่นิดเดียวมึงไม่ขึ้นแขนแค่นั้นเองแล้วมึงขึ้นขวางอะไรเขาก็ตายโลแล้วมันตัวนั่นผู้หมามันไม่ต่อยมวยพี่มึงฝีมือไม่ออกไปน้องชายฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยก็ไม่โดนจับตีแต่ว่ามันต่อยฝีมือโคตรดีน้องชายมันมวยหลอกซ้ายขวาดีมวยมันต้องไปแต่งกันดีเยอะบอกดีไว้โค้งเตะเนี่ยโค้งเคงเลยฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยใช่มันยืนมวยแบบนั้นแหละแต่ว่าออกอ่ะออกตีดีไว้โค้งฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับทำไมทุกคนทำไรอยู่ไม่โอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับคีบไรก็ทำไม่ได้ยอมก็เป็นกำลังใจให้กับทางวังไพแบงค์ยูโรนะวันนี้ก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านปืนกลปอประจักษ์นะอย่านั่งเล่นมึงไม่ได้ปล่อยนานมึงห้ามเล่นหมาลงไม่ใช่สัมภาษณ์ดิเอ๊ะย้อนแรงด้วยเดี๋ยวย้อนแรงด้วยเป็นไงบ้างน้องชายวันนี้ครับอึดอัดไหมอึดอัดครับไม่ได้ต่อยนานเลยครับอึดอัดช่วงยกไหนครับประมาณยก3ยก3แล้วเรามั่นใจช่วงยกไหนครับยก4ก็มั่นใจแล้วหรือมั่นใจแล้วเราคิดว่าวันนี้เราชนะเขาลูกไหนนะนัดล็อกล็อกคอตีจับในเราดีกว่าใช่ไหมครับเราเป็นมวยอะไรฝีมือด้วยฝีมืออ่ะแล้วคิดไงไปปั้มในเขาเขาใหญ่อะต้องล็อกไปก่อนอ๋อแล้วหยุดไปนานนี้หยุดไปกี่เดือนครับ7-8 เดือน7-8 เดือนหยุดไปทำอะไรฮะหยุดพักร่างกายครับพักร่างกายเพราะเราแตกเนี่ยหักตรงเนี้ยตอนนี้ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ50-60% 50-60%แล้ววันนี้เราพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะอะไรถึงไม่พอใจครับยังไงนี่ครับร่างกายยังไม่เต็มที่อยู่ครับร่างกายไม่เต็มที่เนาะครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเสียโบสถ์เสียน้องและบางหลุมครับแล้วก็ทุกคนครอบครัวไปยินดีแล้วก็พี่ๆน้องๆที่มาเชียร์ทุกคนครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับฝากติดตามปืนกลปอประจักษ์ด้วยครับไฟนี้ทำได้แล้วไฟหน้าฝากติดตามต่อไปครับโอเคครับขอบครับมีวันนี้มีเงินฉีดไหมไม่มีอ่ะโอ้โหน่าเสียดายเนาะครับสาสามยกแรกเป็นรองนะครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับขอบครับมาถ่ายรูปหน่อยมาแสดงความยินดีกับทางด้านปืนกลปอประจักษ์นะครับวันนี้ก็เก็บชัยชนะไปได้นะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับโอ้โหต่อไฟล่าสุดได้แพ้มานะถ่ายให้ได้เขาถ่ายให้อันนี้ก็นี่นะครับกองเชียร์ของทางด้านปืนกลนะครับเอาเล่นกันเลยโอเคไปนานไป7-8 เดือนมองมาครับมองเกมการโชว์ของน้องเป็นไงบ้างครับไม่หรอกบอลใส่หมาไปครับผมผู้ชกน่าจะกระดูกมือมวยน้อยกว่าครับยังว่าฝีมือเคยสู้เจ้าปืนคนไม่ได้ครับผมดูดีมีนะก็กับข้อแข็งมากกับรายนี้ครับผมติดตามได้ครับสายเลือดดีทุกจังเป็นน้องชายกับเจ้าน่ารักใช่ไหมโอ้นี่น่ารักชกด้วยนี่ไม่น่ารักปอมาจากขอไทยยอดครับขอไทยยุคนี้ผมยอมมากสุดคือน่ารักกับฝีมือมวยโอเคประมาณนี้ครับผมครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านปืนกลนะครับโอ้โหนี่นะครับกองเชียร์ของทางด้านปืนกลนะครับเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาติดตามบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2คู่เอกช่วง2ให้ชมอีกรอบนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวมาคอมเมนต์นิดนึงครับคุณบางเทพทำไมแดงมันเก่งขนาดนี้ครับแข่งโป๊กเลยสมองอนาคต
จะไปได้ไกลแทงตัวบางคุณบางเทพนะฮะมวยอย่างนี้ได้ฉีดเยอะนะถูกต้องครับเพราะว่า3ยกแรกนี่เป็นรองนะพอยกประมาณยก3นะครับเตะไปหลายชุดนะครับแต่ว่าราคาก็ยังไม่ข้ามแต่พอมายก4นะปั้มในได้ก็ราคาก็ข้ามมาแล้วก็ไหลยาวไปเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7นะครับ